ชนิดของหลุมสิวมีอะไรบ้างมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาก็จะมาพูดถึงประเด็นชนิดของหลุมสิวนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับกำลังกังวลแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลหลุมสิวของเราและทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะดูแลหรือว่ารักษาหลุมสิวของเรายังไงดีเพราะว่าเราไม่ทราบถึงชนิดของหลุมสิวที่เราเป็นใช่มั้ยครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาพูดถึงหลุมสิวนะครับซึ่งหลุมสิวนะครับไม่ได้แบ่งเป็นแบบรวมกันเป็นชนิดเดียวนะครับหลุมสิวนะครับจะแบ่งออกเป็นถึง3ชนิดที่เป็นหัวข้อที่สําคัญที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับชนิดแรกของหลุมสิวนะครับก็คือหลุมสิวที่เรียกว่าไอเพ็กซ์การ์นะครับเดี๋ยวนุชาจะขึ้นภาพด้านข้างนี้นะโอเคภาพสต็อปไว้นะโอเคครับภาพที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไอเพ็กซ์การ์เป็นลักษณะของหลุมสิวที่เขาเรียกว่ามันรุนแรงมากที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรูปตัว V แบบนี้เห็นปะเนี่ยเป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับและทีเนี้ยเราก็จะรักษาโดยการใช้เลเซอร์ยากมากเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยยิงลงไปไม่ถึงแอ่งใต้ก้นหลุมใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยการรักษาจะใช้ระยะเวลานานซึ่งนุชานะครับมีประสบการณ์ในการรักษาสิวชนิดนี้แต่นุชาโชคดีนิดนึงคือนุชาเนี่ยเป็นหลุมสิวแบบเนี้ยไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับซึ่งการรักษานะครับจะใช้ระยะเวลานานแล้วใช้ระยะการทำเลเซอร์ประมาณ 5-6 ครั้งขึ้นไปจึงจะสามารถรักษาหลุมสิวชนิดนี้ให้ได้เห็นผลนะครับโอเคมาต่อกันในด้านของหลุมสิวชนิดที่2ครับหลุมสิวชนิดที่2นะครับก็คือหลุมสิวที่เรียกว่าบ็อกซ์การ์ลักษณะของหลุมสิวที่เรียกว่าบ็อกซ์การ์นะครับเป็นลักษณะหลุมสิวที่เป็นระดับปานกลางซึ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นกันบ่อยแล้วก็เป็นกันเยอะซึ่งนุชาโชคดีนิดนึงเหมือนกันก็คือนุชาเนี่ยเป็นหลุมสิวที่เรียกว่าบ็อกซ์การ์เนี่ยเป็นแค่จุดเดียวตรงบริเวณเนี้ยนิดเดียวซึ่งเวลาที่เราไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยหลุมสิวแบบเนี้ยเกิดจากสาเหตุที่เรียกว่าเราเนี่ยไปกดบีบสิวอักเสบที่เป็นลักษณะของการอักเสบที่มันเยอะหรือว่าเป็นลักษณะของอักเสบที่บวมแดงแล้วเราเอามือไปบีบไปเค้นเอาเข็มไปเจาะหรือว่าดูแลผิวผิดวิธีหรือว่าปล่อยปะละเลยในการดูแลสิวของเราส่งผลทำให้เกิดหลุมสิวที่เรียกว่าบ็อกซ์การ์เกิดขึ้นซึ่งหลุมสิวแบบนี้ข้อดีก็คือสามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ผลแต่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยกว่ามันจะตื้นขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า substitution ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าเราเหมาะสมในการรักษาหลุมสิวด้วยวิธีนี้ไหมซึ่งนุชาก็รักษาโดยการใช้เลเซอร์ประมาณ5ครั้งอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยหลุมสิวมันก็ค่อยๆตื้นขึ้นแต่มันไม่ได้เรียบเนียนสนิทนุชาก็ต้องอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่านี้หรือว่าทำซ้ำๆนะครับเพื่อที่จะทำให้หลุมสิวของนุชาเนี่ยหายไปแล้วก็เรียบเนียนจนนุชาพอใจนะครับโอเคครับมาพูดกันในหลุมสิวชนิดสุดท้ายก็คือหลุมสิวชนิดที่3นะครับก็คือ rolling scar เป็นลักษณะของหลุมสิวแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของหลุมสิวที่เป็นคลื่นๆแบบนี้เลยครับและทีเนี้ยการรักษาหลุมสิวแบบเนี้ยเป็นลักษณะหลุมสิวที่เรียกว่าเป็นเบสิกที่หลุมสิวที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือหลายๆคนนะครับมีพฤติกรรมหลังจากที่เราเป็นสิวหรือว่าสิวหายแล้วทีเนี้ยเกิดแผลเป็นเกิดสะเก็ดเกิดขึ้นและทีเนี้ยเราเอามือไปแกะไปเกาก็จะส่งผลทำให้เกิดหลุมสิวที่เรียกว่า rolling scar เกิดขึ้นแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าหลุมสิวแบบนี้รักษาให้หายและดีขึ้นได้เหมือนแบบผิวแบบจริงเลยแต่การใช้ระยะเวลาก็เป็นอีกทางนึงนะที่เราจะต้องใจเย็นก็คือเราจะต้องใช้เลเซอร์ในการรักษาหรือว่าคาดหวังผลด้วยการใช้ยาทาหรือว่ายาที่เรียกว่าเรตินเอหรือว่ากรดวิตามินเอนะครับที่จะช่วยทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในการทำให้หลุมสิวของเราเนี่ยเรียบซึ่งหลุมสิวแบบนี้นุชาเห็นหลายๆคนเนี่ยเป็นกันนะคะที่มาปรึกษาและตัวของนุชาเองเนี่ยก็เป็นแต่นุชาโชคดีหน่อยก็คือนุชายิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยหลุมสิวแบบนี้ตอบสนองด้วยการใช้เลเซอร์ซึ่งมันเป็นผลที่พอใจอ่ะแล้วนุชาพบว่ามันสามารถทำให้หลุมสิวที่เป็นนะครับเรียบเนียนแล้วก็ทำให้ใกล้เคียงกับผิวจริงส่งผลทำให้เวลาที่เราทาแป้งทารองพื้นทาเมคอัพอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเหมือนผิวปกตินะครับโอเคครับเพื่อนๆทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าหลุมสิวนะครับแบ่งออกเป็น3ชนิดนุชาทบทวนทิ้งทายนะครับก็คือไอเพ็กซ์การ์ครับเป็นหลุมสิวที่เป็นลักษณะของแอ่งแบบนี้รักษาได้ยากสุดดังนั้นใครที่มีลักษณะของสิวที่มันอักเสบฝังลึกเรื้อรังหัวช้างไม่ควรที่จะบีบกดออกเองควรที่จะไปให้คุณหมอที่คลินิกนะครับในการฉีดหรือว่ากดออกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหลุมสิวชนิดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของหลุมสิวที่2ก็คือบ็อกซ์การ์นะครับเป็นลักษณะของหลุมสิวที่เป็นกล่องแบบนี้เป็นลักษณะของหลุมสิวที่ปานกลางสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้โดยการใช้เลเซอร์หรือว่า substitution หรือว่าการเลาะพังผืนนะครับหลุมสิวชนิดที่3ก็คือ r o l l
Boring Sky หรือว่าเป็นคลื่นแบบนี้นะครับรักษาได้ง่ายโดยการใช้เลเซอร์แล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆครับสำหรับใครที่เป็นหลุมสิวนุชาคิดว่าอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่านุชาทำเป็นตัวอย่างแล้วว่าหลุมสิวเนี่ยสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้แล้วก็หายได้นะครับโดยการใช้เลเซอร์แล้วก็ต้องใจเย็นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องมีงบประมาณด้วยนะแต่ทีนี้นุชาก็แบบสะสมงบประมาณในการไปทำเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากป้องกันไม่ให้หลุมสิวที่เกิดขึ้นนุชาทิ้งท้ายไปเลยไม่ควรที่จะกดบีบสิวเองแล้วก็รักษาสิวของเราเนี่ยให้หายได้อย่างรวดเร็วโดยการรักษาให้ถูกวิธีใจเย็นกับมันแล้วก็ไม่เค้นสิวบีบสิวให้มันออกอะไรเงี้ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ไม่ทำให้สภาพผิวของเราเนี่ยเสียหายนะครับจนเป็นหลุมสิวและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย